สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาลุยกันต่อนะครับกับเกมนี้นะครับไลฟ์ไฟเตอร์สับ6โมงเย็นเหมือนเดิมนะครับเจอกับผมนะครับกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะจะไปลุยต่อนะครับคือด่าน5นั่นเองนะครับแล้วก็ PVP ก็เริ่มสนุกสนานแล้วนะครับ PVP นะมันตีเองไงเราไม่กดมากดีก็ดีอย่างครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับโชคด้วยนะครับสำหรับพาวเวอร์ของ PVP นะครับหรือพลังงานของ PVP มันก็จะรีเจนทุกๆครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะไป PVP ก่อนสัก2ครั้งนะครับแล้วตามด้วยนะครับแล้วตามด้วยด่าน5นะครับโอเคเราไป PVP กันก่อนครับผมก็ชนะมาสู้คนอ่อนๆแรงค์11ครับเจอผมแรงค์31นะครับดูเลเวลมันต่างกันเยอะนะครับไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเสียงอะไรวะเสียงอะไรไม่รู้ข้างนอกนะครับเหมือนเขาใช้อะไรสักอย่างนะครับโอเคลุยต้มไม่รู้จักมูนไม่รู้จักบาร์ผมซะแล้วนะครับถ้าใครรู้จักบาร์ผมจะรู้ว่ามันรุนแรงมากนะบาร์ผมมันขั้นเทพนะครับดูความแข็งแกร่งแตกต่างกันนะครับเจาะทีนะครับหายหมดนะครับเรียบร้อยนะครับ อย่างรวดเร็วนะครับโอเคชนะที่ตอน2ครั้งไม่รู้ว่าผมได้รางวัลหรือเปล่านะครับได้รางวัลหรือเปล่าวะน่าจะได้หรอมั้งการ์เดียน5แต่ถ้าจำไม่ผิดนะผมได้มา2ครั้งยังดีเหรอซีเรียสมากนะมันจะรีทุกๆอาทิตย์นะครับมันทุกๆวันจันทร์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะทุกๆวันจันทร์จะรีนะครับนี่ก็คงรู้นะว่าผมเล่นวันไหนนะครับวันนี้นะถึงแม้ว่าผมจะปล่อยคลิปช้าไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันสะสมกันนะครับพอเล่นเยอะๆแล้วมันจะสะสมครับคลิปมันจะสะสมไปเรื่อยๆนะผมก็ยังไม่ปล่อยเยอะนะครับไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับเล่นเกมนะครับไม่มีใครมาเล่นกับเรานอกจากตัวเราเองนะครับโอเคลุยตุ้มเจาะมันความหวานมันเจาะไส้แตกเจาะไส้แตกขอเลื่อยสว่านสักรอบมั้งให้ดูหน่อยสิเจาะไส้แตกดิมูนมันกับมูนเราดูสิโอ้โหตายไหมฝั่งนู้นยังถึกนะครับโดนมั่งตูม 30,000 นะครับพรไม้ตายของเรานะครับมันอะไรมันจะรุนแรงขนาดนี้นะครับก็ลมง่ายไปหน่อยนะจะตายนะบราวเราอาทีหน้าหนานะครับศัตรูเดินๆคะแนนเพื่อเป็นผู้ชนะได้14มาก็ยังได้เยอะนะได้เยอะมากโอเคครับไปลุยกันนะครับก็คือด่าน5นะครับเรานะครับผมคิดว่าผมยังผ่านได้อะยังไม่ค่อยยากขนาดนั้นนะครับด่าน5น่าจะผ่านได้นะครับโอเคโอ้ตอนนี้เพชรเยอะมากนะครับเดี๋ยววันใดวันหนึ่งผมจะไปเปิดอยู่นะครับให้ติดๆก่อนนะครับเดี๋ยวให้ผ่านไม่ได้ด่านไม่ได้ก่อนค่อยเปิดครับเปิดแล้วเนี่ยมันแน่ๆนะครับด่านยากผมยังไม่ได้เล่นเลยนะยังเล่นด่านง่ายอยู่นะครับอันนี้เป็นศูนย์กลางการเงินนะครับตกอยู่ในอันตรายแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ไปต่อที่ศูนย์กลางการเงินใครมันทำอะไรวะเสียงโคตรดังปิดหน้าต่างก่อนรำคาญมันโอเคลุยนะครับโอ้ศูนย์ทางศูนย์กลางการเงินมีอาชญากรเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยในสถานการณ์แบบนี้ทางที่ดีที่สุดคือจัดการศัตรูที่อยู่ใกล้เราก่อนทีละคนมูนฉลาดจริงๆง่ายๆนะโคนี่แค่จัดการศัตรูทุกคนที่นายเจอก็พอแล้วไปลุยกันเลยโคนี่เอ้ยเธอนี่ช่างไม่เคยคิดวางแผนอะไรกันเลยนะครับมูนแกฉลาดนะแต่ว่าผมว่ามูลฉลาดสู้โคนี่ไม่ได้หรอกนะครับที่จริงโคนี่เนี่ยเป็นคนที่คิดได้ลึกมากเลยนะเป็นคนคิดลึกนะครับ
อะไรนะว่าฉันมีความคิดเหรออุ๊ปส์ฉันไม่ได้พูดอะไรนะไปกันเถอะซอรี่มาขัดจังหวะได้ไงกำลังสองคนนี้กำลังจีบกันอยู่ฉันจะเป็นคนแกะรอยมามอนเองซอรี่อ่อนซอรี่ทำไมแกเป็นนักสืบแล้วทำไมแกไม่ลงมาช่วยกันตีเลยนะครับลงมาช่วยเป็นตัวสไนเปอร์สอยได้มันก็บินโฉบจิกอะไรเงี้ยช่วยจะช่วยได้เยอะเลยนะครับแก๊งโจรปล้นธนาคารก็พวกอาชญากรจะมาปล้นธนาคารที่ศูนย์คลังศูนย์กลางการเงินนั่นเองนะครับเราก็ต้องไปช่วยนะครับโอเคลุยกันครับเราด่านพิสมพิเศษกับ PVP อย่าลืมไปหาเก็บเลเวลเก็บของกันนะครับสำคัญมากโดยเฉพาะด่านพิเศษนะไปหาเก็บเลเวลกันนะครับโอ้โหปวบโคตรถึกมากว่ะเอาหนูก่อนเอาไอ้หนูก่อนครับตหัวหัวมาเราลุยโอ้โหพลาดไปเยอะครับพลาดไปเยอะโอ้โหไล่ล่าแรงนะเว้ยไล่ล่าเนี่ยแล้ว 2-300 นะครับมือขอเพิ่มพลังหน่อยไม่พลาดบ่อยมากครับมันถึกขึ้นเยอะครับเฮ้ยตัวใหม่ศัตรูตัวใหม่จิมมี่เบคเร็ว60ทำไมมึงเร็วเยอะจังเลยตโอ้โหโอ้โหแลกกันสิวะแลกกันสิวะโดนพลังศัตรูไปทีเสียดายตุ้น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 เสียงไงโดนไปทีหนึ่งนะโดนทีหนึ่งก็2,000นะโคตรแรงเลยนะครับไล่ล่าโจรปล้นธนาคารกันมาแล้วโยโย่นะครับอันนี้คืออาวุธโยโย่นี่เองของใครวะอย่ารู้จริงๆของไฟเตอร์มูนนะครับอ๋อบักโปรตีนยังอยู่นะครับเดี๋ยวตีโปรตีนต่อนะครับลุยกันครับเราพวกนั้นกลิ่นเหมือนอาชญากรเลยมีกลิ่นด้วยนะครับไปกำจัดพวกมันกันเถอะแค่นั้นเหรอยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าเป็นอาชญากรหรือไม่ไปกำจัดละแค่กลิ่นโอ้โห2-300สอยสอยดีแบบนี้ฮิวครับพลังเต็มครับโอ้ตายตายเอามัน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 อะเอามันเอามันแกบักไอศกรีมเนี่ยขายไอศกรีมขายอะไรเนี่ยโดนหลายรอบแล้วเนี่ยเครียดแล้วเนี่ยไปแล้วเออบังอัดบังอัดบังอัดบัง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 อาดเอ้ยผิดด้านผิดด้านพี่เออโปรตีนแกต้องโดนคาดเจาะครับโปรตีนเจาะโปรตีนกันเราวันนี้เออลืมไปถ้ามันทำให้ล้มได้นะครับไม่รู้จักแล้วเออโดนอีกรอบนึงฮึบหลบไปก่อนครับหาแก๊สตึงตึงสองตายซะจะได้หมดภาระไปเจาะไม่ทันนะครับผมยังผ่านสบายๆนะครับณตรงนี้นะไล่ล่าต่อนะครับภาค2นะครับโจรปล้นธนาคารยังไม่เห็นตอนปล้นเลยรู้ได้ไงว่าปล้นนะครับหัวหน้าเป็นตัวอะไรลืมดูนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราลุยกันนะครับอือ
อ้าวศัตรูหายไปไหนถือท่อแป๊บมาเหรอเราท่อแป๊บถือท่อหลบครับถือท่อแป๊บมาหรอถือท่อแป๊บมาเหรอแกหลบครับยิงครับใส่โอ้เกียร์ตอนเจาะมากเลยนะครับเจาะนี่เสียเวลามากเลยนะครับมันก็แรงอยู่แต่มันต้องรอเวลานะครับตัวนี้มันชนได้นะเอานี่ก่อนนะครับโอ้โห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 โอ้ครับหลบครับอ้าวโดนได้ไงวะโอ้โหพลังมันเยอะว่ะหมดครับโอ้โหผึกว่ะโอ้โหโดน2ทีโอ้โหโดน2ทีแกเอาค้อนร้อยตันมาไม่ทันนะโอ้เสียงไม่เคยเล่นด่าไหนแล้วถึงได้ท่าไม้ตายเลยนะยังไม่เคยเลยนะรอบนี้รอบแรกนะไม่ยอมให้เธอไปแน่ๆไม่ยอมให้ใครไปไม่ยอมให้ใครไปบูดคอกบูดคอกนะครับไม่ยอมให้ใครไปวะไม่ยอมให้เธอใครไม่ยอมให้เธอไปแน่ๆโอ้โหวิ่งมาอย่างเร็วเห็นไหมไม่ค่อยมีไม่ค่อยอีเฟกตีฟเท่าไหร่เลยโอ้ใกล้ๆดีถึงไหมไม่ถึงนะครับโอ้โหโอ้ลูกสนุกมันอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมไม่รู้มันไล่ล่าหรือเปล่าถ้าเราวิ่งไปลองไปดูนะครับดูนะครับโอ้ตายแบบนี้โอ้โหถึงเอาตัวนี้ทำไมศัตรูเมียตัวถึกวะเครียดแล้วช่วงนี้โอ้มันเก่งขึ้นมากเลยนะศัตรูนะครับไม่อยากเชื่อเลยนะครับเบ่งแล้วเหรอเบ่งขี้แล้วใช่ไหมบุดคอกตายแล้วโอ้ตายหลบครับหลบครับเจาะนะครับเฮ้ยตุน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 ลูกน้องมันเริ่มถึกหัวหน้าดูไปดูมาเนี่ยโคตรเก่งนะครับลูกน้องมันผู้บงการแล้วเหรอถึงแล้วนะแป๊บเดียวนะเล่นแป๊บเดียวเร็วมากนะผู้บงการเหล่าโจรปล้นธนาคารเจอใครหรือเปล่านะผู้บงการแกสังเกตครับว่าบุตรที่ได้มานะครับจะเป็นอาวุธแค่1ดาว2ดาวเท่านั้นนะครับมันต่างกันยังไงนะไอ้พวกนี้ผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะผมไม่รู้เลยนะครับผมคิดว่านะครับถ้าใครเห็นอาวุธเคยเห็นอาวุธผมจะรู้นะครับว่าผมอัพแล้วนะเป็นกลายเป็นดาวต่อไปนะครับมันจะมีช่องใส่รูน3รูนะครับเพราะฉะนั้นนะผมว่าถ้าอัพแล้วมันจะมีช่องใส่รูนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะพวกนั้นต้องคอยทำตามคำสั่งใครบางคนแน่ๆเราจะต้องหามันให้เจอใครล่ะผู้บงการเหล่าโจรปล้นธนาคารลุยครับลุยครับโอ้โหตรงนี้เกียจมากเลยครับอย่ามันมาวิ่งชนนะครับโอ้ตาย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 
มันถึกจริงๆนะผมยอมรับเลยลูกน้องมันนี่ชุดเดียวไม่ตายแล้วนะแต่ก่อนชุดเดียวสบายๆนะครับเกลียวเอาไปตายก่อนเลยไปตายซะไปตายซะ1 2ไปแล้วลุยโอ้โหลืมดูมันกำลังเบ่งท่ามันนะแต่ว่าเราลืมดูนะครับเสียดายนิดหนึ่งครับมาลุยต่อนะเราแกเหรอเจ้าแกคือบุคคลมงคลเหรอจิมมี่แบ็กเคยเจอแล้วแกเด็กๆเด็กๆครับเด็กๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนเราไม่เป็นไรเราคืนได้นะครับท่ามันชาร์จเร็วมากเลยครับแล้วก็ไก่ด้วยนะท่ามันตายซะแกโอ้โหโดนสอยข้างหลังโอ้โหโดนสอยข้างหลังทีเดียวก็ไม่ให้ผมฆ่ามันนะใช้ท่าเร็วไปหน่อยนะนึกว่าจะตายนะพลังเหลือ 39,000 นะไม่ตายนะถ้าผมได้ทีนึงนี่ประมาณเกือบ 40,000 นะทิ้งใส่ไปแล้วแรงมากนะอ่ะไปดูแฮกเลอร์กันคืออะไรแฮกเลอร์เนื้อเรื่องนะนั่นใครอ่ะชายคนที่อยู่ตรงนั้นหน้าธนาคารนั่นเขากำลังออกคำสั่งคนอื่นๆอยู่นายหมายถึงยามหน้าธนาคารนั่นน่ะเหรอฉันไม่ใช่ยามฉันเกิดมาพร้อมกับร่างกายแข็งแกร่งดังเกรก้าฉันจึงเป็นสุดยอดยามอะไรโมไฮนะโมไฮไมโฮบอกว่าฉันไม่ใช่ไงเล่าพวกมันกำลังแทรกแซงแผนการของเราอยู่กำจัดพวกมันซะยามโอ้ยไม่ใช่ยามโมไฮนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นพิธีนะครับทีละครึ่งด่านนะครับครึ่งเวิลด์นะครับครึ่งเอพิโซดนะแป๊บเดียวนะผมว่าแป๊บเดียวผมไปแล้วนะแป๊บเดียวเร็วนะเร็วนะครับโอเคนะครับผมมาเล่นต่อแน่นอนนะครับติดกันเพียบนะครับโฟกัสมาแล้วก็ 6.1 6-1 ต้องยากแน่ๆเลยนะติดคนติดเยอะเลยแต่ผมไปแล้วแป๊บเดียวนะครับน่าจะผ่านได้นะครับไม่น่ายากมากนะโอเคไปดูกันนะครับเราไปเล่นอะไรกันต่อครับ PP สักรอบแล้วกันนะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับว่าจะเอาอะไรต่อผมก็แรงขึ้นไวมากนะครับ31แล้วนะแป๊บเดียวนะผมคิดว่าผมจะอัพนะครับตัวเจาะนะครับเนี่ยนะครับทะลวงปฐพีนะครับไปจนถึงต่อไปมันจะเป็นทะลวงนี้ปะมันจะเป็น4ดาวปะทะลวงปฐพี4ดาวนะครับโคตรแรงนะฮะได้อันนี้มานะตอนนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ทะลวงปฐพี5ดาวนี่อมตะเลยผมคิดว่าอาวุธนี้เป็นอาวุธพิเศษนะว่าปะดูมันคล้ายกันนะครับแต่มันไม่น่าจะพัฒนามาจากอาวุธนี้หรือมันพัฒนามาวะช่างมันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวรู้นะเดี๋ยวรู้กันนะไม่ต้องคิดมากนะมันจะพัฒนาไม่พัฒนานะครับผมจ้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวแป๊บเดียวพัฒนาแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับพี่ๆสักรอบก่อนนะครับแก้เซ็งนะแก้เซ็งเดี๋ยวเสร็จผมก็จะไปหาวิ่งแล้วนะครับวิ่งออกกำลังกายวันละนิดชีวิตสดใสนะครับเราเป็นไรอ่ะลุยสู้ๆโอ้โหดูศัตรูมันปีชุดพิเศษนะครับน่าจะเทพนะครับตัวนี้นะครับสู้ได้ไหมว่าเราโอ้โดนลุมสกรรมโอ้อาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้ทำไมเจอแต่คนเทพมูลแกตายก่อนเพื่อนโอ้โดนลุมสองข้างทำไมแกงู้จังเลยโอ้โหดูโดนลุมตายโอ้โดนเต็มๆโอ้12,000นะไม่เป็นไร12,000เองนะแบบเด็กๆนะ12,000ของเราทีละ30,000นะแรงกว่าเยอะนะ
อ๋อเจ็บโดนต่อยเจาะ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 ปาม 33,000 นะคาที่หน้าอนาถใครจะรู้นะว่าบราผมมันรุนแรงขนาดนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับไปเล่นด่านพิเศษนะด่านพิเศษช่วยคุณได้เยอะมากนะครับเยอะมากนะครับโดยเฉพาะนะครับเก็บรูนนะครับเก็บรูนนะครับผมเก็บจนขั้น2ขั้น3ขั้น8ขั้น9อะไรไม่รู้เยอะมากนะครับเก็บรูนนะครับผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีรูนก่อนนะครับรูนปุ๊บแล้วก็เอาให้หมดแหละนะครับเอาให้หมดแหละสำหรับผมนะผมเล่นดัน3นะครับยากสุดเลยนะครับในดันง่ายนะครับทำลายประตูนัมเบอร์3ไปเลยนะครับสู้ได้ครับสู้ได้ครับโอเคครับเจอกันใหม่จริงครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤษณ์สันเหมือนเดิมครับกับไลฟ์ไฟเตอร์นั่นเองนะครับ6โมงเย็นนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนลืมไปนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปกดไลค์นะครับchannel ของ J Focus นะครับถ้าใครที่เล่น7 Night นั่นเองนะครับแล้วอยากรู้นะครับมีเทคนิคทริคพิเศษอะไรที่จะทำให้คุณเทพขึ้นได้นะครับก็ไปดูกันได้นะครับใน channel YouTube channel 7ของ J Focus นะครับในเกม7 Night นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน